เอาละครับวันนี้มารีวิว2สีนี้นะครับนี่คืออะมิโนไวทัลสีน้ำเงินซองใหญ่และอะมิโนไวทัลเรดช็อตสีแดงรีวิวแกะกล่องกันโอเคหลายคนถามแล้วว่าซองใหญ่ใช้ไงซองเล็กใช้ไงวันนี้จะมารีวิวอะมิโนไวทัล number 1 brand in Japan เนี่ยอันดับ1ใน Japan ใครไปญี่ปุ่นนะน่าจะเห็นตามร้านมินิมาร์ทอะมิโนไวทัลบ้านเราก็เห็นกันมาสักพักแล้วเนาะ1กล่องมี6ซองนะฮะวันนี้มีสีแดงอะมิโนไวทัลเรดช็อต6ซองกันอะมิโนไวทัลเรดช็อตวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แล้วก็ลองชิมด้วยจริงๆผมกินอยู่ละกินเป็นประจำอยู่ละนี่สีน้ำเงินซองใหญ่สีแดงซองเล็กพกพา number 1 brand in Japan เนาะอะมิโนไวทัลเนาะอะมิโนไวทัลคืออะไรอะมิโนไวทัลก็คือเจลให้พลังงานโดยที่มีทั้งพลังงานแล้วก็จะมีทั้งกรดอะมิโนกรดอะมิโนก็จำเป็นต่อกล้ามเนื้อเราส่วนพลังงานก็ใช้เวลาเราวิ่งระหว่างแข่งระหว่างซ้อมเนี่ยจะดึงพลังงานจากเจลเข้าไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องเหมือนแบบโซลิดฟู้ดเพื่ออาหารแข็งที่กินแล้วก็รอเวลาย่อยแล้วดูดซึมตัวนี้ก็ดูดซึมทันทีเวลาเราวิ่งเนี่ยเราจะสูญเสียพลังงานใช่ไหมแล้วก็แน่นอนว่าบางทีกล้ามเนื้อเราก็จะล้าส่วนใหญ่แล้วเราจะเจอกับภาวะชนกำแพงจากการสูญเสียพลังงานแล้วก็กล้ามเนื้อที่ล้าการสูญเสียพลังงานเนี่ยบางทีเราควบคุมไม่ได้เราไม่รู้ตัววิ่งไปจนพลังงานหมดหรือเติมไม่ทันเพราะฉะนั้นเจลเนี่ยก็จำเป็นสำหรับในการลงแข่งแล้วก็การซ้อมวิ่งมากๆนะครับที่สำคัญก็คือมี BCAAที่ช่วยเรื่องกล้ามเนื้อด้วยนะครับแล้วก็แบรนด์นี้เขานำเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นมานะครับแล้วก็ใส่กรดอะมิโนเข้าไปตัวนี้ให้ BCAA มาแบบเต็มแม็กนะเท่าที่อย.กำหนดแล้วนะครับเรื่องต่อมาที่เราต้องรู้ก็คือสีน้ำเงินกับสีแดงต่างกันยังไงเอาเรื่องความเหมือนก่อน2ซองนี้ให้พลังงานเท่ากันนะครับ energy 110กิโลแคลอรี่ส่วนสิ่งที่ต่างกันของ2ซองนี้ก็คือขนาดของซองแล้วก็ปริมาณของกรดอะมิโนสีน้ำเงินซองใหญ่100กรัมรสแอปเปิ้ลนะฮะส่วนตัวนี้สีแดง45กรัมนะรสแอปเปิ้ลเหมือนกันนะครับซองใหญ่สีน้ำเงินเนี่ยจะมีกรดอะมิโน 3,000 มิลลิกรัมนะครับก็จะมี BCAA ประมาณ 1,700 มิลลิกรัมส่วนซองเล็กเนี่ย45กรัมก็จะมีกรดอะมิโน 1,500 มิลลิกรัม BCAA 600มิลลิกรัมนะครับนั่นก็คือความต่างขนาดต่างกันปริมาณกรดอะมิโนต่างกันใช้ต่างกันยังไงวิธีใช้นะครับอย่างซองสีแดงเนี่ยฮะทำมาเพื่อการพกพาแล้วก็เพื่อการในวันแข่งเนาะออกแบบมาให้มีขนาดเล็กลงนะฮะแล้วก็คือเวลาเราวิ่งเนี่ยเราจะพกอันนี้ก็ลำบากมันใหญ่แต่เราใช้พกอันนี้แทนซึ่งปริมาณแคลมันก็เท่ากันนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็พกสะดวกกว่าเหมาะกับการใช้วันแข่งสมมติวิ่ง 10K วิ่งมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ปั่นจักรยานก็ดึงออกมาแล้วก็กัดกินได้มือเดียวจัดการได้ทันทีเลยนะฮะวิธีกินนะฮะกินยังไงตัวนี้กินก่อนและหลังวิ่งก่อนและหลังเรสนะเช่น30นาทีนะฮะเติมเข้าไปนะฮะสมมติก่อนจะแข่งอีก30นาทีจะปล่อยตัวนี่ฮะกินเข้าไปเลยแอปเปิ้ลต้องกินหมดเลยไหมกินหมดเลยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวไปวิ่งอันนี้กินก่อน30นาทีนะแล้วก็ทิ้งแล้วสมมติวิ่งแข่งไประหว่างวิ่งแข่งไปเราใช้อันไหนเราก็ใช้นี้ครับอะมิโนไวทัลเรดช็อตพกไว้เหน็บข้างหลังหรือเหน็บกระเป๋าอะไรไม่รู้ล่ะวิ่งไปเราปล่อยตัวไปแล้วใช่ไหมสัก1ชั่วโมงเราค่อยหยิบมากิน110แคลก็ประมาณชั่วโมงละซองเพิ่มหรือลดระยะเวลาก็อันนี้เราต้องไปปรับจูนเอาเองให้มันเหมาะกับแต่ละคนแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็จะมาเนี้ยชั่วโมงละซองสมมติ1ชั่วโมงผ่านไปสมมติว่าวิ่งเพจ6ในมาราธอนกิโลเมตรที่10หรือ1ชั่วโมงผ่านไปเราก็หยิบมากินเวลาเราหยิบมากินเนี่ยเราไม่ต้องวิ่งแล้วถือ2มือจากนี้แล้วถืออันเดียวเนี่ยถือเดียวกัดเนี่ยแล้วก็กินมันเป็นเท็กเจอร์นะเหมือนวุ้นๆน่ะอร่อยแอปเปิ้ลนะเสร็จแล้วปุ๊บก็วิ่งๆเจอถังขยะก็โยนใส่ถังขยะกินไป2ซองแล้วนะตกลงเดี๋ยวกูต้องไปวิ่งใช่ไหมเนี่ยอันนี้กินก่อน30นาทีจากนั้นก็กินทุก1ชั่วโมงเข้าเส้นชัยไปปุ๊บทำไงให้เติมตัวนี้ครับไฟนอลสุดท้ายนะครับหลังจบ30นาทีให้ใช้ตัวนี้เพื่อให้ BCAA ที่อยู่ในเนี้ยเข้าไปช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อเนาะวันรุ่งขึ้นมันจะได้ไม่เกิดอาการดอมมากอะมิโนแอซิดในตัวนี้มันเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็เหมาะกับการก่อนและหลังแล้วก็มันไซส์ใหญ่เนาะไซส์ขนาด100กรัมสรุปก็แปลว่าก่อนวิ่ง30นาทีระหว่างวิ่งทุกชั่วโมงวิ่งเข้าเส้นชัยเสร็จปุ๊บภายใน30นาทีนั้นก็ใช้ตัวนี้ตบจบน้ำเติมนู่นนี่อะไรไปเกลือลงเกลือแร่กินขนมกินข้าวอะไรก็ว่าไปจบนะครับนั่นก็คือวิธีการกิน
สรุปแล้วต้องไปวิ่งใช่ไหมเนี่ย2ซองนี่ก็220กิโลแคลอรี่ต้องไปวิ่งเท่าไหร่ต้องไปวิ่งสัก10โลอ่ะนะฮะเอาล่ะทีนี้การกินวันแข่งสำคัญเนาะแต่ว่าเราจะรู้ว่าวันแข่งเนี่ยบางทีคนอาจจะเหมาะกับ1ชั่วโมง1ซองแดงอาจจะ45นาทีอันนี้ขึ้นอยู่กับแคลอรี่ที่เราใช้ไปพลังงานที่เราเสียไปเพราะฉะนั้นวันซ้อมเนี่ยเราก็ต้องทดลองด้วยเพราะฉะนั้นช่วง rest specific 1เดือนก่อนแข่งเงี้ยก่อนที่จะ taper อย่างเงี้ยช่วงที่เรา test rest pace test gear test ชุด test รองเท้ารวมถึงต้อง test นี่ด้วยฮะ test การกินนี้ด้วยว่าเรากินเนี่ยตกลงแล้วทุก1ชั่วโมงมันโอเคไหมซึ่งแต่ละคนต่างกันการซ้อมกินเนี่ยก็จำเป็นมากๆพอๆกับการซ้อมวิ่งเลยเพราะว่าที่เพิ่งจบไปผมไปวิ่งที่สวิตเซอร์แลนด์มากล้ามเนื้อยังโอเคอยู่ระบบหายใจยังโอเคอยู่ทุกอย่างโอเคอยู่แต่ว่ากินไม่ถึงกินไม่พอช่วงท้ายๆของเรสก็เลยส่วนใหญ่เป็นการเดินซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะถ้าเราอยากจบแบบสตรองนะการบริหารการกินเป็นหนึ่งปัจจัยสำหรับการวิ่งระยะไกลนะพลังงานนี่สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นการซ้อมกินเนี่ยโคตรจำเป็นเลยนะต้องแบบตกลงแล้วเรากินเท่าไหร่กันแน่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อยากให้คนไปลองเพราะว่าแน่นอนว่าเรดช็อตพกง่ายแล้วก็ดูดซึมไวเอาละเรื่องที่สำคัญก็คือซื้อที่ไหนใครสนใจเนี่ยจะมีโค้ดสำหรับสั่งออนไลน์ส่วนลดออนไลน์มาฝากนะอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะใครไม่สะดวกออนไลน์จะไปตามร้านเนี่ยมีทั้งเลฟรันเนอร์บานาน่ารันหรือร้านตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านนะฮะเดี๋ยวผมจะส่งใส่ลิงก์นี้ไว้ให้ว่ามีที่ไหนได้บ้างนะครับก็เป็นการรีวิวจบแล้วนะครับก็กินไป2ซองก็ต้องไปวิ่งนะเดี๋ยวขออนุญาตไปวิ่งก่อนครับนี่คืออะมิโนไวทัลอันดับ1ของญี่ปุ่นนะใครไปญี่ปุ่นน่าจะคุ้นเคยกันดีตอนนี้มีในบ้านเราแล้วนะครับสำหรับนักวิ่งนักไตรนักวิ่งเทรลนักปั่นนะครับขอบคุณสำหรับการชมรีวิวตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปวิ่งก่อนครับพอกินไปแล้วครับขอบคุณครับอะมิโนไวทัลจริงๆรสชาตินี้มันจะมีเลเยอร์มันมีเท็กเจอร์อร่อยแบบกินเล่นอ่ะมันกินเล่นได้อ่ะแต่กินเล่นมากไปก็ไม่ดีต้องไปวิ่งโอเคขอบคุณครับ